ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ผาอินทูนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ5มิถุนายน2565นะครับมีรายงานข่าวว่านายอเล็กเซย์นาวัลนีอายุ45ปีซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียปัจจุบันนั้นเนี่ยถูกจำคุกอยู่นะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าตนเองนั้นถูกตั้งข้อกล่าวหาจัดตั้งองค์กรหัวรุนแรงและจุดกระแสความเกลียดชังต่อเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นข้อกล่าวหาอาญาล่าสุดที่อาจทำให้ได้รับโทษจำคุกเพิ่มอีก15ปีหลังจากเพิ่งถูกตัดสินจำคุกเพิ่มเป็นเวลา9ปีเมื่อเดือนมีนาคมปี2565การตั้งข้อหาดังกล่าวนั้นเกิดความกลัวในหมู่พันธมิตรและผู้สนับสนุนว่าทางการอาจพยายามให้นายอเล็กเซย์นาวัลนีได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตจากข้อกล่าวหาที่มีแรงจูงใจทางการเมืองอเล็กเซย์นาวัลนีนั้นเขียนข้อความบน Instagram และ Twitter ว่าตนได้รับแจ้งข้อกล่าวหาหัวรุนแรงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่31พฤษภาคม2565ปรากฏว่าตัวเองนั้นเป็นผู้จัดตั้งองค์กรหัวรุนแรงขึ้นด้วยเจตนาจุดชนวนความเกลียดชังต่อเจ้าหน้าที่รัฐและผู้มีอำนาจอเล็กเซย์นาวัลนียังเขียนข้อความเสียดสีว่าการเพิ่มเวลาการจำคุกของตนเองอาจเป็นสัญญาณของความรักจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่ต้องการให้ตนซ่อนตัวในหลุมหลบภัยภายใต้การคุ้มครองของผู้ไว้วางใจได้เช่นเดียวกับตัวของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็เป็นไปได้ทั้งนี้การที่รัสเซียนั้นแบนมูลนิธิต่อต้านทุจริตของอเล็กเซย์นาวัลนีและเครือข่ายการเมืองทั่วประเทศในฐานะองค์กรหัวรุนแรงเมื่อปี2564กลุ่มฝ่ายค้านจึงจ้องยุบองค์กรเพื่อปกป้องทีมงานจากการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีส่วนนายอเล็กเซย์นาวัลนีนั้นถูกตัดสินจำคุก2ปีครึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2564หลังกลับจากการรักษาตัวและพักฟื้นในเยอรมนีหลังที่ถูกลอบวางสารพิษร้ายแรงเกือบถึงชีวิตในรัสเซียซึ่งนายอเล็กเซย์นาวัลนีอ้างว่าทางการรัสเซียอยู่เบื้องหลังคำตัดสินจำคุกดังกล่าวทำให้หลายพันคนทั่วประเทศออกมาประท้วงและท้ายที่สุดนั้นก็ถูกควบคุมตัวต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม2565นายอเล็กเซย์นาวัลนีถูกจำคุกเพิ่มเป็นเวลา9ปีหลังถูกพบว่ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์และดูหมิ่นศาลและเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม2565นายอเล็กเซย์นาวัลนียื่นอุทธรณ์คำตัดสินแต่ถูกยกและมีกำหนดที่จะถูกย้ายไปเรือนจำความมั่นคงสูงนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่มีการเคลื่อนไหวออกมาในช่วงหลังนั้นเนี่ยความเคลื่อนไหวของอเล็กเซย์นาวัลนีนั้นหายไปเนื่องจากว่าถูกจำคุกแต่ว่านี่แหละครับความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นเขาได้ไปโพสต์บน Instagram ว่าตัวเขานั้นเนี่ยถูกจำคุกเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่ามีส่วนในการไปจัดตั้งองค์กรต่างๆและองค์กรเหล่านั้นเนี่ยครับไปเคลื่อนไหวท้ายที่สุดเนี่ยก็ก่อให้เกิดเรื่องของทางด้านในส่วนของประชาชนคนรัสเซียจำนวนหนึ่งนั้นออกมาต่อต้านรัฐแล้วก็มีการเรียกว่าทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐหลังจากที่มีการประท้วงนะครับในประเทศอยู่ช่วงหนึ่งทำให้เกิดความสับสนอลหม่านพอสมควรสำหรับในส่วนของการเมืองรัสเซียนะครับแต่ว่าในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลาที่รัสเซียนั้นกำลังเปิดปฏิบัติการทางทหารเนี่ยนะครับในยูเครนปรากฏว่าการเมืองภายในประเทศของรัสเซียนั้นเนี่ยไม่ค่อยจะเรียกว่ารุนแรงมากนักนะครับเพราะว่าตัวผู้นำฝ่ายค้านนั้นถูกจำคุกอยู่นั่นเองนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมนั้นเนี่ยชอบเรื่องราวข่าวสารด้านความมั่นคงหรือว่าการเมืองระหว่างประเทศก็ให้กด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิวแล้วท่านจะไม่พลาดข่าวการเมืองระหว่างประเทศแบบนี้ในทุกๆวันครับ